เราก็ดีใจใช่ไหมผมเห็นปฏิกิริยาดีใจเนาะที่พรรคกัญชาก็จะได้มาไม่มาร่วมกับเราเนาะดีไม่ดีฮะดีไม่ดีจะได้เห็นว่าปากดีมากให้ไปเป็นฝ่ายค้านดูบ้างนะสบายนะครับก็หนูจะได้ไปอยู่คู่กับแมลงสาบซะทีตอนนี้เนี่ยนะครับเราเดินไปในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะสบายใจหน่อยเพราะว่าแมลงสาบได้สูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็เป็นการสูญพันธุ์2สมัยติดต่อกันด้วยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นใบก้อนนะครับเขาจะมาเก็บค่าโฆษณาจากผมหรือเปล่านะก็ขอบพระคุณมากนะครับผมคิดว่าก็ณวันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสใหม่ๆผมคิดอย่างนี้หลายคนบอกว่านี่คือจุดสุดท้ายแล้วหรือเปล่าเปล่าครับนี่คือจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ประชาธิปไตยที่เราเพิ่งเริ่มเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยหน่ายกับ8ปีที่ผ่านมา9ปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับแล้วจนวันนี้มันก็เริ่มผลิดอกออกผลเท่านั้นเองนะครับไอ้9ปีที่ว่าเนี่ยทำไมเราถึงรู้สึกเหนื่อยหน่ายขนาดนี้เพราะว่าคนอายุ21เราเล่นภาพตอน9ปีก่อนเนี่ยเราอายุ21เราเพิ่งเป็นคนที่จบการศึกษาใหม่ๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความหวังเหมือนกับ first jobber เหมือนกับทุกวันนี้แหละถูกไหมแต่ว่าผ่านไป9ปีจาก first jobber ที่มีความฝันใช่ไหมก็กลายเป็นคนอายุ30ถูกไหมคนที่อยู่ในวัยกลางคนอายุ51โค้งสุดท้ายของชีวิตก็หวังว่าจะเก็บเงินออมนะครับลงทุนแล้วก็เอาเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยมาใช้ยามเกษียณพอผ่านไป9ปีก็ต้องอยู่ในวัยอายุ60ท่ามกลางสภาพลุงๆแบบนี้แล้วเขาก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเขาบ้างก็วันนี้ก็ถือว่าอย่าเรียกว่าประกาศชัยชนะเลยครับผมคิดว่าวันนี้เรามาเฉลิมฉลองนะครับจุดเริ่มต้นนะครับของการเปลี่ยนแปลงยังมีงานหนักอีกเยอะที่ต้องทำนะครับเวลาเราพูดถึงว่าลุงเนี่ยเราอยากพูดถึงแต่ตัวบุคคลนะมันมีระบบลุงที่มันตามมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายอุปถัมภ์ของลุงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของลุงรัฐธรรมนูญของลุงองค์การอีกองค์กรอิสระของลุงถูกไหมครับมันเต็มไปหมดที่มันต้องเข้าไปค่อยๆรื้อเข้าค่อยไปค่อยๆแก้นะครับแต่เราปล่อยแบบนี้ไม่ได้มันสึกทุกอนุครับ9ปีที่ผ่านมาก็อย่างไรก็ตามผมคิดอย่างนี้ในอนาคตเนี่ยพวกท่านจะเลือกพรรคอะไรจะชอบพรรคไหนไม่ชอบก้าวไกลหรือชอบก้าวไกลผมอยากให้เราระลึกเอาไว้ครับว่าการที่เรายอมให้เกิดการทำรัฐประหารเกิดขึ้นมันมีต้นทุนที่แสนสาหัสมากมากการที่เราเชื่อคนดีเติมยอยักษ์การันน่ะแล้วเราเชื่อว่าคนดีเติมยอยักษ์การันเนี่ยมันจะมาทำสิ่งดีๆให้กับประเทศสุดท้ายมันไม่ใช่ครับมันก็มาวางโครงสร้างแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตัวมันเองปกปิดป้องกันระบบการตรวจสอบภูมิคุ้มแทบทุกอย่างแล้วกว่าที่เราจะปลดล็อกปลดพันธนาการเนี่ยเอาประเทศออกจากเนื้อมือของลุงเนี่ยเราต้องง้างทีละนิ้วง้างทีละนิ้วง้างทีละนิ้วจนกระทั่งวันนี้เนี่ยมันขึ้นอย่าเรียกว่าหลุดออกมาเลยนะครับตอนนี้เหมือนกับลุงเขาพยายามจะจับลายมืออยู่นะคุณเคยดูหนังแบบพระเอกนางเอกในหนังรักโรแมนติกไหมที่กำลังวิ่งฝ่าฝูงชนแล้วก็พระเอกจับมือนางเอกแล้วกำลังจะปล่อยมือหรือภาพไหมสภาพนี้ลุงเขายังไม่ยอมปล่อยมือเรานะยังเหลือปลายนิ้วนะที่กำลังจะไม่ยอมเราสะบัดแค่ไหนมันก็ไม่ยอมปล่อยนะก็นี่แหละครับก็ต้องหวังนะครับการตั้งพรรครัฐบาลร่วมนะครับรัฐบาลผสมนะครับซึ่งตอนนี้ก็มี309เสียงเราก็ดีใจใช่ไหมผมเห็นปฏิกิริยาดีใจเนาะที่พรรคกัญชาก็จะได้มาไม่มาร่วมกับเราเนาะดีไม่ดีฮะดีไม่ดีจะได้เห็นว่าปากดีมากให้ไปเป็นฝ่ายค้านดูบ้างนะผมว่าก็จะได้สบายสบายนะครับก็หนูจะได้ไปอยู่คู่กับแมลงสาบซะที
ยองก็ดีใจมากๆนะครับระยองเนี่ยก็ได้สสเหมาทั้งจังหวัดนะครับสสนี่ก็ได้เหมาทั้งจังหวัดนะครับคือพี่ชอบไม่ชอบพี่ชูวิทย์ยังชอบเลยให้ลองไปเป็นฝ่ายค้านดูบ้างนะพี่ชูวิทย์นะชีวิตจะขอเสียบเป็นรัฐบาลอย่างเดียวนะครับนะตัวคราวนี้ก็จะได้เอาพรรคที่มีกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับมาเป็นรัฐบาลเสียทีนะครับผมพี่ชีวิตบอกว่าผมด่าได้ถูกใจขอบคุณผมด้วยนะฮะแต่จริงๆหนูก็เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเนาะเพราะว่าแต่หนูบางพันอาจจะไม่ดีโอเคเราอย่าพูดถึงหนูนะครับบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะครับแม่เราพูดถึงหนูพูดถึงแมลงสาบไม่ไหวนะครับก็อย่างนี้ครับสุดท้ายจริงๆแล้วกันนะครับผมว่าเป็นการทักทายนะครับก็ขอบพระคุณนะครับประชาชนทุกคนนะครับคือก้าวไกลจะทำงานหนักขนาดไหนเนี่ยผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับว่าถ้าเราไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเราไม่ได้รับความกรุณาจากประชาชนนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณจากหัวใจนะครับแล้วเราจะร่วมเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กันไปนะครับตลอดไปนะครับขอบคุณมากๆครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัธยชนทีวีด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ